Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. ค่ะก็กลับเข้ามาสู่ช่วงเบรกที่3นะคะตอนนี้ก็เปิดรับสายโทรศัพท์กันตั้งแต่ช่วงนี้เลยดีกว่านะคะพี่เบอร์ค่ะ02-934-9258-9 ค่ะ02-934-9258-9 แล้วก็อย่าลืมส่ง SMS มาร่วมสนุกกันนะคะที่เบอร์412-3456ค่ะ412-3456ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะส่งภาพมาให้เราได้ดูว่าท่านมีหน้าตายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งมาได้ที่เบอร์ส่งมาที่ MMS นะคะเบอร์412-3703ค่ะ412-3703ค่ะค่ะก็มีโชว์อยู่หน้าจออยู่แล้วนะคะหน้าจอมีนะค่ะใครเอ่ยก็เผื่อว่าแฟนคลับนะครับค่ะเผื่อจะได้เปิดตัวเองกันบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับเพราะว่ารูปภาพนี่มันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ว่าน่าเกลียดอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับว่าบางคนเขาอยากจะรู้เอ๊ะสาวโน่นนะหน้าตาเป็นยังไงหนุ่มนั่นหน้าตาเป็นยังไงก็ส่งกันเข้ามา uh-huh. แล้วมันก็เหมือนกับว่าเราได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำให้เพราะไอ้ความเจริญไงครับก็บอกว่าความเจริญความทันสมัยเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมันทำให้เราง่ายขึ้นต่อการที่จะได้พบปะได้พูดคุยแล้วก็ได้รับรู้ติดต่ออะไรกันแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากอีกต่อไปแล้วนะครับมันผมก็เกือบตามกันไม่ทันแล้วล่ะครับในเรื่องเหล่านี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากไหนคะแล้วก็น้องเจ้าของจะลืมชื่อและน้องมิ้งน้องเลนค่ะผมก็เจ้าประจำแล้วติดตามครับครับคุณอาทุกวันเลยครับขอบคุณครับวันนี้จะมีปัญหาถามสัก2-3 ข้อได้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 เริ่มข้อที่1เลยค่ะคุณอากังฟูบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวบอกว่าถ้าผู้หญิงนะใช้ปากนะผู้หญิงเขาจะมีความชอบหรือว่าความความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันจริงเหรอครับคุณอาครับครับจริงครับก็เราดูสิครับไอ้ริมฝีปากคนเราเนี่ยนะครับมันมีเส้นประสาทเนี่ยกับเส้นอารมณ์เนี่ยรวมอยู่ในนั้นแล้วมันทั้งหมดเนี่ยคนเราเนี่ยมีอยู่3จุดนะครับปากนะครับแล้วก็ตรงอวัยวะเพศแล้วก็ตรงประตูหลังมันจะเป็นประสาทสัมผัสที่ไวต่อความรู้สึกมากก็โทษเขาถึงก็จะสำเร็จได้ไหมหรือว่าการจูบปากนี่ไม่ได้เป็นผลสำเร็จครับการจูบปากกันเนี่ยนะครับมันเป็นการใช้ปากกับอวัยวะของเราทำไมครับสำเร็จไหมเหรอครับสำเร็จครับแล้วฮะครับสำเร็จนะครับอ๋อนี่แสดงว่าไม่เคยเลยสิเนี่ยครับผมมันแปลกผมกับชอบใช้ปากกับของผู้หญิงแต่ว่าไม่เคยชอบใช้ปากก็ลองพัฒนามั่งสิอย่าล้าหลังสิลองพัฒนามั่งลองพัฒนาตัวเองมั่งแล้วฮะต้องแลกเปลี่ยนกันเหรอฮะก็ถ้าคุณมีความสามารถมันก็ทำได้อยู่แล้วแหละเอาสาวๆค่อยอายกันใหญ่เลยเนี่ยอ๋อไม่ค่ะไม่ใช่อาร์เอสเอ็มบอกว่าครับเดี๋ยวข้อสองอีกข้อแค่ว่าของผมมันในขนาดประธานโทษนะครับเขาเรียกสาวจิ๋วหอเขาเรียก3นิ้วฝ่ามือแล้วเพราะว่าเขาว่าของผมมันใหญ่หรืออะไรฮ่าๆๆเอาโอเคครับโอเคครับก็คงจะต้องมีเหนือกว่าผมบ้างล่ะ3นิ้วฝ่ามือครับเขาเรียกผมว่าไอ้3นิ้วฝ่ามือฮ่าๆๆเพราะว่าเป็นแคมป์หอพอดีผมไปอยู่โรงเรียนประจำครับก็คงจะไม่ใช่ว่ามากมายเกินมนุษย์มนาอะไรนะครับครับๆแล้วปัญหามันเกิดอะไรขึ้นครับครับผมปัญหามันเกิดอะไรขึ้นไม่มีใช่มั้ยมันเป็นเดียวว่าไอ้ขนาดมันเท่านั้นเองใช่มั้ยครับขนาดว่าใหญ่ครับครับไอ้ตรงนี้นะครับมันถ้าพูดภาษาแบบตลาดเขาเรียกว่ามันแล้วแต่พ่อให้มาแม่ให้มานะครับแต่พูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องขนาดเนี่ยมันเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติที่เขา
ไข้มานะครับไม่สามารถที่จะกำหนดเป็นมาตรฐานได้ไม่ว่าบุคคลไม่ว่ารูปร่างไม่ว่าอะไรมันไม่สามารถที่จะเป็นกำหนดในขนาดอย่างนั้นได้เพราะมันอยู่ที่ตัวบุคคลเท่านั้นเองครับทีนี้อย่าคิดว่านะครับว่าคนที่มีขยะไอ้ขนาดใหญ่เนี่ยจะได้เปรียบถ้าไปเจอความสาวความสดของผู้หญิงนั่นเขาไม่ชอบแน่นอนแต่ถ้าขนาดอย่างคุณนี้ถ้ามันใหญ่โน่นต้องกลุ่มแม่ไม้กลุ่มที่เคยผ่านการมีลูกมีเต้ามาแล้วอย่างนั้นเขาชอบผู้หญิงเขาไม่ใช่ว่ามาติดใจความใหญ่อะไรใช่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 อยู่ที่แทคติกแล้วก็ลีลามากกว่านะครับไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นบางทีใหญ่มากเกินไปขนาดใหญ่มากเกินไปทำให้เขาเจ็บด้วยถ้าเพศชายเนี่ยใช้ไม่เป็นแล้วก็ไม่มีลีลาไม่มีลูกเล่นในการประกอบกับตัวเองเนี่ยจะทำให้เพศหญิงเนี่ยเขาอาจจะต่อไปเขาอาจจะไม่สนเราก็ได้เขาไม่ติดใจเราแน่นอนแล้วคุณอาข้อสุดท้ายนะมันครับมันมีอย่างนี้ผมก็60กว่าแล้วคราวนี้ว่าใครอยากจะให้คุณอาเนี่ยเคล็ดอะไรสักนิดนึงคือว่าสมัยก่อนเนี่ยเนาะมันก็ไม่มีไอ้ไมโอว่าพัดครับว่าพัดนะคือว่ามีแต่น้ำมันกับปลาเขาไว้ท็อปใช่ไหมครับครับอันนี้สมมติว่าบางครั้งมันเจริญปัญญาแล้วหลับคืออยากจะเสริมอยากจะเสริมอยากจะเติมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีเทคนิคยังไงเหรอครับสมัยที่เมื่อ50-60ปีใช้ยังไงเหรอครับสมัยก่อนเหรอสมัยก่อนมันก็ไม่มีนะมันก็อยู่ที่ออกกำลังกายนะมันก็อยู่ที่ออกกำลังกายแล้วก็แต่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มียาเสพติดเยอะอย่างนี้ไงเห็นไหมครับแล้วก็พวกเหล้าบุหรี่อะไรก็ไม่มากเหมือนขนาดนี้แค่กินสังคมมันก็สมัยก่อนก็คงจะไม่มีอะไรมากหรอกครับแต่สมัยนี้เรามาพูดถึงสมัยนี้ดีกว่าก็ที่ผมพูดที่ผมแนะนำคุณผู้ชมไงครับว่าให้เสริมให้เติมให้แต่งให้ไอ้พวกที่ผมแนะนำนั่นนะครับให้เติมเสริมให้กับตัวเองก็สิ่งนี้แหละครับตอนไอ้ตอนนี้คุณอายุ60กว่าประการโทษคุณอาไอ้ฝั่งเมื่อกี้ช่วยได้ไหมครับหรือมันไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับอันนั้นไม่เกี่ยวเลยเหรอไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับอันนั้นมันเป็นการตกแต่งเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับโอเคครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆแล้วเนี่ยแต่กี้เนี่ยถ้าบอกว่าคำตอบที่จะให้เคลียร์เนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันร่างกายแข็งแรงอากาศดีอาหารดีไม่มีอาหารไม่มีสารพิษเจือปนถูกไหมครับอันนั้นร่างกายของคนสมัยก่อนเนี่ยเขาแข็งแรงแล้วก็ยาเสพติดอะไรก็ไม่มีพวกเหล้าอะไรแรงๆอะไรฉุนอะไรก็น้อยมากคนสมัยก่อนก็มีแต่ทำงานออกกำลังกายแล้วเขาแข็งแรงโดยอัตโนมัติถ้าไม่มีก็คือไม่มีไปเลยถ้ามีก็แข็งแกร่งแต่กับปัจจุบันนี้อาหารทุกชนิดเห็นไหมครับเราสารสิ่งเสพติดอะไรต่างๆทำลายสุขภาพตัวเองก็ต้องมีอาหารเสริมในการที่จะทำให้ตัวเองฟื้นฟูขึ้นมาก็ต้องใส่ใจต้องสนใจอ้าวมีโทรศัพท์เข้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเชิญเลยครับคุณอาคังฟูครับสวัสดี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 ครับคุณมิ้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลินค่ะผมมารายงานตัวฮะที่ไปหนองคายแล้วเป็นไงอ๋อว่ามาเป็นไงคนทับสแกนะครับฮะอ๋อจำได้แล้วคนโลคนทับสแกครับคนทับสแกจำได้ครับจะให้ติชมอะไรบ้างครับอ้าวก็ที่ไปมาเป็นยังไงประทับใจไหมหรือว่ามันห่วยหรืออะไรอย่างนี้ก็ว่ามาคือประทับใจทุกเรื่องไงแต่ขอติอยู่นิดนึงคือเลขาของคุณกันฟูไม่มีเลยเอาไว้เที่ยวหน้าค่ะเที่ยวหน้าถ้ามีเลขาแล้วรู้สึกว่าจะรวดเร็วกว่านี้นะอ๋อครับครับมันมีเลขาจะรวดเร็วกว่านี้ครับก็ยอมรับนะครับเพราะว่าบางทีเราถ้าเป็นคุณมิ้นด้วยผมจะอยู่ใกล้ชิดเลยล่ะนั่นนะเอาอีกวันหน้าค่ะวันหน้าไปแน่นอนค่ะแล้วจะไปช่วยด้วยขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วนี่อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนอ๋อตอนนี้นั่งชมอยู่ที่บ้านเลยครับที่ไหน
ชมอยู่ที่บ้านที่ซอยโปโลเนี่ยฮะอ๋อสมมตินึกว่ากลับไปทางแถบทับสแกร์โน่นอ๋อก็จะคงจะกลับต้นเดือนเนี่ยฮะอ๋อวันเข้าพรรษาอะไรเนี่ยอ๋อได้โอเคครับครับขอบคุณนะคะผมไม่มีอะไรจะถามแล้วครับครับผมขอบคุณครับไม่มีปัญหาอะไรครับค่ะขอบคุณครับมีขอติอย่างเดียวแหละไม่มีเลขาขาดเอาเดี๋ยวเที่ยวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันก็เป็นเรื่องราวที่ว่ามันก็จริงอะนะบางทีมันก็ขาดไอ้สีสันขาดอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่ว่าบางครั้งก็ทุกคนเขาก็ถามนะไปที่ไปเขาบอกเอ๊ะทำไมน้องลินไม่ไปทำไมน้องมิ้นไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่ามันฉุกละหุกมันเกินไปเอ้ามีโทรศัพท์เข้าค่ะสวัสดีค่ะนี่ครับคุณนาครับสวัสดีครับคุณนาไม่พาไปล่องแพมั้งอ่ะล่องแพบางการเนี่ยโหเสียงการมากเลยอ่ะนี่คนการใช่มั้ยเนี่ยก็อยากคนที่ไหนไม่รู้อยากไปเที่ยวบางการมั้งอ่ะล่องแพนี่นะคนเมืองการคนลาดลีคนสุพรรณสุพรรณแต่สุพรรณนี่น่าจะตัดออกค่ะทำไมลาดลีเมืองการแล้วก็แถวอ่างทองเนี่ยโพธารามครับโพธารามลาดลีลาดลีลาดลีเสียงลาดลีอยู่แล้วไปเที่ยวเมืองการบ้างครับเที่ยวเมืองการจริงๆไปมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ล่องแพก็ไปอยากให้ไปครับอยากให้ไปแล้วจะไปด้วยไหมล่ะไปครับถ้าไปแล้วมีอะไรบ้างมีอะไรพิเศษบ้างผมไม่ทราบเหมือนกันอ้าวก็ชมรายการนี้ทุกคืนไหมทุกคืนนะครับแต่ไม่ค่อยได้โทรไปเพราะอะไรไม่ได้อยากโทรไปคุยเรื่องอะไรก็คุยกับน้องมิ้นก็ได้คุยกับน้องลินก็ได้ไม่ต้องคุยกับผมอ่ะโอ้ผมเห็นทุกคืนแล้วครับเหรอเห็นทุกคืนก็ชื่นใจแล้วนั่นๆยังไงก็ฝากด้วยนะครับยังไงก็ถ้ามีเพื่อนมีอะไรก็บอกต่อๆกันไปว่าเป็นผมมองทุกคนแล้วครับแล้วเขาดูกันไหมล่ะหมู่บ้านผมนี่ติดจานกับบ่นแล้วมั้งแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะดูหรือเปล่านะช่วยวานไปบอกเขาทีบอกให้ดูหน่อยเนาะช่วยวานไปบอกให้เขาช่วยดูหน่อยว่ารายการเนี้ยนะจะมีสาระมีความรู้มีสาวๆสวยๆมานั่งอะไรกันก็ว่ากันไปช่วยกันเชียร์หน่อยแล้วกันไหนๆก็เป็นแฟนพันแท้กว่ากันแล้วเนาะหรือว่าผมจะอุบดูคนเดียวทุกคืนเออไม่ได้สิอุบดูคนเดียวได้ไงอ่ะเผื่อให้คนอื่นบ้างเผื่อคนอื่นบ้างนะครับเออนะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมเมื่อไหร่จะไปเที่ยวเมืองการบอกด้วยนะครับผมครับเอาแขนครับมีสายนะมีส่งMMS เข้ามาเยอะเลยนะรูปถ่ายอะไรต่างๆอะไรขอบคุณนะครับก็ยังส่งได้อยู่ตลอดนะครับส่งได้อยู่ตลอดแล้วก็สำหรับเบรกนี้เราก็ต้องพักเบรกกันแค่นี้ก่อนนะคะพักสักครู่ครับThank you.